การขู่ลอบสังหารประธานาธิบดีนะครับทำให้ฝ่ายความมั่นคงเจ้าที่ต่างๆนะครับของฟิลิปปินส์เกิดความวุ่นวายเพราะรองประธานดีและประธานดีนะครับกำลังเล่นงานกันเองและประกาศกันเองว่าจะทำการลอบสังหารแบบเปิดเผยนี่คือความร้อนสวัสดีครับมาพบกับผมเทศศักดิ์ชิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววี6 News นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศการต่างประเทศก็มีหลายประเด็นฮะโดยเฉพาะเรื่องของแบบเผ็ดๆมันๆนะสงครามที่กำลังเกิดขึ้นนะครับและอีกประเด็นหนึ่งคือเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจนะครับรวมถึงความขัดแย้งในประเทศฟิลิปปินส์ที่กำลังบานปลายเด่นที่น่าสนใจก็เริ่มต้นกันเรื่องของยูเครนฮะแนวรบของยูเครนกำลังท่าจะพังคลื่นลงมานะครับเมื่อรัสเซียรุกคืบดินแดนได้มากขึ้นเรื่อยๆ BBC อ้างคำเตือนของผู้เชี่ยวชาญรายงานของสถาบันเพื่อการศึกษาสงครามหน่วยงานคลังสมองในกรุงวอชิงตันระบุในแนวรบภาคตะวันออกของยูเครนปีนี้รัสเซียชิงพื้นที่ได้มากกว่าปีที่แล้วเกือบ60เท่าตัวขณะที่ในแนวรบแคว้นคูสรัสเซียก็ผลักดันทัพของยูเครนที่รุกล้ำเข้าไปนะให้ถอยกลับไปเรื่อยๆและยึดดินแดนคืนได้เกือบครึ่งหนึ่งแล้วนะครับในขณะที่ลุกเป็นไฟลูกสาวของดูริเกอร์ตูเตเต้อดีตผู้นำของฟิลิปปินส์นะครับและเป็นรองประธานาธิบดีนะครับก็ขู่จะลอบสังหารประธานาธิบดีมาร์กอสจูเนียร์ปังๆนะครับรัฐบาลมาดริดสั่งเพิ่มความปลอดภัยเป็นการด่วนสำนักข่าวรอยเตอร์กับเอเจนซี่รายงานว่าที่ปรึกษาด้านความมั่นคงของฟิลิปปินส์นะครับยืนยันเมื่อวานที่ผ่านมาว่าภัยคุกคามเอาชีวิตประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์นะครับปังๆเป็นเรื่องของความมั่นคงของชาติหลังจากลูกสาวดูโรโกตูเตเต้รองประธานาธิบดีซาร่าดูเตเต้นะครับได้เปิดฉากสะเทือนขวัญสั่งนักฆ่าให้ลงมือหากตัวเองเป็นอะไรไปสำนักข่าวรอยเตอร์นะครับรายงานว่ารองประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์นะครับได้แถลงข่าวยืนยันว่าเธอได้สั่งการให้ใครบางคนลงมือลอบสังหารประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์เฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์ปังๆนะครับหากว่าเธอเองโดนสังหารส่งผลทำให้ทำเนียบประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์ก็ออกมาประกาศจะใช้มาตรการเหมาะสมในทันทีรอยเตอร์รายงานว่าคำขู่รอบสังหารนะครับเกิดขึ้นนะครับหลังจากที่มีกระแสข่าวนะครับว่าจะมีการลอบสังหารรองประธานาธิบดีนะครับลูกสาวของตูเตอร์เต้ส่งผลทำให้สภาความมั่นคงของฟิลิปปินส์ประกาศทำการตรวจสอบเจ้าที่ระดับสูงของปฏิลาได้มีการแถลงว่าเป็นเรื่องของภัยความมั่นคงของฟิลิปปินส์ในทันทีนะครับมีรายงานเพิ่มเติมว่าลูกสาวของตูเตอร์เต้ถูกขู่ลอบสังหารเกิดจากคำสั่งโดยนักการเมืองฟิลิปปินส์ในตัวหัวหน้าหน่วยงานของเธอประจำหัวหน้าคณะทำงานของเธอเข้าเรือนจำในคดีสอบสวนใช้เงินสาธารณะอย่างมิชอบของรองประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์นะก็จัดหนักกันเลยทีเดียวนะครับในขณะที่ Wall Street นะครับขานรับทรัมป์ตั้งผู้จัดการเฮลฟันสุดเขี้ยวนะครับสกอตเบนเซนขึ้นคุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนใหม่สำนักข่าวเอเจนซี่กับ AP นะครับรายงานว่าว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาโดนัลด์ทรัมป์เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเปิดชื่อว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนใหม่สกอตต์เบทเซนผู้ก่อตั้งกองทุน Hedge Fund ชื่อดังและมือขวาของพมดทางการเงิน Wall Street จอร์จโซรอสมองภาษีเป็นเสมือนเครื่องมือคว่ำบาตรนะครับ
อีกเหตุการณ์หนึ่งก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะพบซากลูกเสือเขี้ยวดาบอายุถึง 3,500 ปีขออภัยฮะพบลูกเสือเขี้ยวดาบอายุกว่า 35,000 ปีนะครับในไซบีเรียยังมีขนเกือบสมบูรณ์นักวิทยาศาสตร์ค้นพบซากลูกเสือเขี้ยวดาบอายุ 35,000 ปีที่อยู่ในสภาพที่เกือบจะสมบูรณ์ในสาธารณรัฐซาฮาในเขตไซบีเรียตะวันออกเฉียงเหนือของรัสเซียเมื่อปี2020ลูกเสือที่อายุ3สัปดาห์ขณะที่มันตายและมีหนวดกรงเล็บติดอยู่ถูกดึงออกจากดินลูกเสือที่มีขนสั้นหนานุ่มสีน้ำตาลเข้มยาวประมาณ 20-30 มิลลิเมตรนะครับผลการวิเคราะห์อายุด้วยคาร์บอนกัมมันตรังสีของขนลูกเสือพบว่าถูกฝังไว้ตั้งแต่35,000 ปีเป็นอย่างน้อยหลังจากการประเมินนักวิทยาศาสตร์ค้นพบว่าลูกเสือเขี้ยวดาบมีอุ้งเท้าที่กว้างกว่าแต่ไม่มีแผ่นรองอุ้งเท้าซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลซับแรงกระแทกที่ข้อมือซึ่งพบในลูกเสือสิงโตปัจจุบันนะฮะก็สันนิษฐานว่าไม่มีแผ่นรองมือของเสือเหล่านี้จะช่วยให้เสือนะเขี้ยวดาบสามารถที่จะเดินไปหิมะได้จากการค้นพบตั้งแต่ปี2020เดือนมิถุนายนปี2024นักวิทยาศาสตร์เปิดเผยว่าได้มีการชันสูตรมัมมี่หมาป่าอายุ 32,000 ปีจากยุคน้ำแข็งครั้งล่าสุดแล้วจากนั้นในเดือนสิงหาคมปี2024นักขุดทองยังพบแรดขนขาวที่มีนอติดอยู่กับตัวนะฮะเช่นเดียวกับลูกเสือแรดทั้งสองยังคงพบอยู่ในดินแดนเย็นเยือกคงตัวของไซบีเรียอีกด้วยนะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งก็เป็นเรื่องของช่วย20ชั่วโมงไม่ประสบความสำเร็จชายขาติดโขดหินที่แม่น้ำเทสมาเนียสุดท้ายต้องตัดขาทิ้งชายวัย60ปีต้องถูกตัดขาทิ้งหลังลื่นล้มขาติดซอกหินที่แม่น้ำเทสมาเนียเจ้าที่พยายามช่วยเหลือกว่า20ชั่วโมงแต่ไม่สามารถนำขาออกมาจากซอกหินได้สำนักข่าวต่างประเทศอ้างข้อมูลเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นนะครับเทสมาเนียในออสเตรียนะครับว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพศชายอายุช่วง60ปีกำลังท่องเที่ยวพายเรือคายักกับเพื่อนๆที่แม่น้ำแฟรงคลินนะครับแต่กลับลื่นล้มระหว่างการสำรวจแม่น้ำและขาไปติดบริเวณซอกหินในแม่น้ำที่ไหลเชี่ยวกราดเมื่อช่วงบ่ายวันศุกร์22พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับการประชุมคอป29นะครับเกือบล่มผู้แทนมีการวอล์กเอาท์ก่อนปิดดิน300ล้านดอลลาร์สหรัฐการประชุมคอป29เกือบล่มเมื่อผู้แทนจากชาติกำลังพัฒนาวอล์กเอาท์จากที่ประชุมก่อนผู้แทนจากประเทศร่ำรวยยอมเพิ่มเงินช่วยเหลือและบรรลุข้อตกลงกันได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับในขณะที่พวกเราใช่คนหรือไม่นะครับอิสราเอลถล่มตึก8ชั้นในเบรุตเสียชีวิตพุ่ง20ศพแล้วอิสราเอลทำการโจมตีกรุงเบรุตเพื่อสังหารสมาชิกระดับสูงของฮิซบอลเลาะห์ทำให้ตึก8ชั้นพังถล่มลงมามีผู้เสียชีวิตแล้ว20คนได้รับบาดเจ็บอีกจำนวนมากสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าการโจมตีโดยไม่มีการกล่าวเตือนล่วงหน้าของอิสราเอลเริ่มขึ้นตั้งแต่4นาฬิกาของวันเสาร์ที่23พฤศจิกายนตามเวลาท้องถิ่นทำลายตึกสูง8ชั้นอย่างน้อย1แห่งในเขตบาสตาซึ่งมีประชากรหนาแน่นโดยเป็นความพยายามการสังหารของสมาชิกระดับสูงของกลุ่มฮามาสนะครับดังนั้นการรายงานของ KAN นะครับสถานีวิทยุโทรทัศน์ของอิสราเอลบอกว่าการโจมตีที่เกิดขึ้นมีเป้าหมายเพื่อสังหารนายมูฮัมเมดเฮดานะครับแกนนำระดับสูงของฮิชบอลเลาะห์แต่นายอามินเชอรีสสเลบานอนสังกัดพรรคฮิชบอลเลาะห์อ้างว่าไม่มีแกนนำของกลุ่มคนใดอยู่ในอาคารที่มีการถูกโจมตีนะครับซึ่งตอนนี้ก็เบนจามินเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีของอิสราเอล
ก็ถูกออกหมายจับจากศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC แล้วนะครับในขณะที่ฮามาสก็มีการอ้างตัวประกันหญิงดับในการโจมตีของอิสราเอลที่ทางเหนือของฉนวนกาซากลุ่มฮามาสอ้างว่าตัวประกันหญิงถูกสังหารระหว่างอิสราเอลมีประการโจมตีทางเหนือของฉนวนกาซาขณะที่ฝ่ายสหรัฐอเมริกาไม่ยืนยันหรือปฏิเสธคำอ้างนี้กลุ่มฮามาสได้กล่าวอ้างว่าหญิงตัวประกันรายหนึ่งเสียชีวิตระหว่างอิสราเอลมีประการโจมตีทางเหนือของฉนวนกาซาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับแต่พวกเขาไม่เปิดเผยว่าหญิงดังกล่าวเป็นใครและไม่ระบุชัดเจนว่าเธอเสียชีวิตได้อย่างไรเชิงปรากฏการณ์ตอนนี้นะครับสงครามที่เกิดขึ้นต้องยอมรับนะครับว่าโดยรวมแล้วถึงแม้ว่ายูเครนจะใช้วิธีการโจมตีเข้าไปโดยใช้ขีปนาวุธฮามาสและขีปนาวุธ Storm Shadow นะครับที่ได้มาจากสหรัฐอเมริกาและได้มาจากอังกฤษนะครับเข้าทำการโจมตีรัสเซียไปทั้งหมด 4-5 ลูกแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จมากนักสะเก็ดไปตกบริเวณฐานที่มั่นทางทหารนะครับของทางฝั่งรัสเซียอย่างไรก็ตามประเด็นที่น่าสนใจคือรัสเซียก็ทำการตอบโต้ตอนนี้ราคาทองยังตรึงค่อนข้างจะสูงอยู่นะฮะในประเทศไทยก็ประมาณ 44,250 บาทนะครับซึ่งถือว่าอยู่ในอันดับที่สูงแต่ยังไม่นิวไฮนี่ที่ผ่านมาก็อยู่ที่ประมาณ 44,300นะครับนั่นก็คงจะเป็นประเด็นอีกประเด็นหนึ่งฮะที่เกิดขึ้นทำให้ราคาทองคำยังคงพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องความร้อนแรงนะครับที่เกิดขึ้นในฟิลิปปินส์นะครับผู้นำอย่างดูโรเกอร์ตัวเต้นะครับแล้วก็บุตรชายของเฟรเดลมาร์กอสโดยมีเฟรเดลมาร์กอสจูเนียปังปังขึ้นเป็นประธานาธิบดีนะครับแล้วก็เฟรเดลมาร์กอสก็เป็นประธานดีอยู่ได้ปีถึง2ปีฮะแล้วก็ลูกสาวของดูริโกตูเตอร์เต้นะครับก็มาเป็นรองประธานดีนะครับโดยจะไม่ทำการแข่งขันกัน2ตระกูลนี้ก็จะอยู่ร่วมกันแต่ปรากฏว่าความขัดแย้งเกิดขึ้นนะครับเมื่อนะคณะทำงานของรองประธานดีลูกของดูริโกตูเตอร์เต้นะครับเข้าเรือนจำในคดีสอบสวนใช้เงินสาธารณะอย่างมิชอบนะครับก็เป็นที่มาของการขู่ลอบสังหารประธานาธิบดีนะครับทำให้ฝ่ายความมั่นคงเจ้าที่ต่างๆนะครับของฟิลิปปินส์เกิดความวุ่นวายเพราะรองประธานาธิบดีและประธานาธิบดีนะครับกำลังเล่นงานกันเองและประกาศกันเองว่าจะทำการลอบสังหารแบบเปิดเผยนี่คือความร้อนแรงในฟิลิปปินส์ที่เกิดขึ้นในราคาทองคำก็ยังคงสูงอยู่นะครับในช่วงระหว่างนี้นี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribeและกดกระดิ่งด้วยนะคะ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทราเทพยาวรางกูลชาวไทยเทิดทูนรัชกาลที่สิบของไทยทรงมีพระปรีชาเหนือกว่ากษัตริย์ชาติใดอาองค์ล้นเกล้าเผ่าไทยเป็นศูนย์รวมใจชาวไทยทุกนามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทราเทพยาวรางกูลดีพร้อมสมบูรณ์ที่สุดแห่งแดนสยามพระเมตตาเปี่ยมล้น
ปวงชนยกย่องลือนามให้เป็นหนึ่งในสยามที่สง่างามด้วยบารมี28กรกฎาวันเฉลิมพระชนพรรษาชาวไทยทั่วลาเปี่ยมสุขเกษมเปรมปรีถวยราชชื่นใจไพรฟ้าประชาสุขีในหลวงที่สิบองค์นี้ทำดีตามรอยพ่อไทยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทราเทพยาวรางกูลเปรียบพร้อมด้วยบุญมากล้นในน้ำพระทัยเสด็จขึ้นครองราชเปรืองปราดรัศมีเกรียงไกรสวรรค์จงช่วยคุ้มภัยให้ในหลวงของไทยทรงพระเจริญพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทราเทพยาวรางกูลเปรียบพร้อมด้วยบุญมากล้นในน้ำพระทัยเสด็จขึ้นครองราชเปรืองปราดรัศมีเกรียงไกรสวรรค์จงช่วยคุ้มภัยให้ในหลวงของไทยทรงพระเจริญ